ัดค่ะวิ่งสควัดตายแล้วคือจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์การทำงานที่เราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าคือเนื่องจากว่าเป็นแสงสีเสียงของจังหวัดสมุทรปราการต้องขอบคุณมามิตู่ค่ะน้องเพลงป้าต้นป้าหน่อยทีม JSL ค่ะพี่แหม่มพี่ไรวันที่แบบคือร่วมกันทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาส่วนหนึ่งก็คือว่าอยากให้คนได้รู้จักว่าในจังหวัดสมุทรปราการเขามีอะไรยังไงเป็นมายังไงด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่5ด้วยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการคราวนี้ในเรื่องของส่วนของเรื่องราวมันก็มีอะไรที่แบบมีอะไรที่เราไม่คาดคิดซึ่งเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอาจจะอย่างที่หลายๆคนเห็นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะอันนี้ถือว่าเป็นสถิติใหม่ของการวิ่งของตัวเองไหมคะว่าวิ่งเร็วที่สุดในชีวิตใช่แพนไม่คาดคิดเลยว่าแพนเราต้องอยู่ในแบบในสถานการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ในชุดที่แบบเป็นสุ่มกระโปรงอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามทำการบ้านกันซึ่งทุกคนน่ารักมากพี่ๆทหารเรือก็น่ารักมากก็ติดไฟให้อย่างสวยงามประเด็นว่าเอ๊ะเหมือนมาชมเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกว่าขอโทษนะคะพี่ขอโทษค่ะแต่หน้าไม่สวยเลยตอนวิ่งผมกระโปรงขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราต้องเตรียมผ้าใบให้พร้อมผ้าใบใส่ขึ้นเวทีกับผ้าใบเตรียมวิ่งก็ต้องเป็นคนละคู่กันแล้วใจเรากลัวล้มไหมใจไม่ได้คิดเลยอ่ะคือตอนนั้นใจคือไปว่าเพื่อที่จะต้องขึ้นไปถึงข้างบนให้ทันหายใจให้ทันแล้วก็ร้องเพลงสวยๆกลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันพอถอยกลับมาแล้วค่อยมาหายใจต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทราบมั้ยว่ามีเวลาแค่1เสี้ยวนาทีเท่านั้นครับคือรู้จากพี่แม็กว่าแผนเวลามันมีจํากัดมากมันน้อยมากก็เลยบอกว่าเราลองดูค่ะลองดูเราก็เซฟติดความตื่นเต้นแล้วบอกโอเคลองดูค่ะก็ไม่คิดว่าจะแบบว่าจะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยวันแรกไม่รู้ว่าจะต้องเจอบันไดปีนไป2ทีต้องวิ่งตีโค้งอ้อมไปอะไรอย่างเงี้ยพี่กระโปรงอีกบอกวิ่งขาดไป6วิไม่ทันร้องไม่ทันพอวันหลังเราก็เริ่มค่อยๆทำดีขึ้นวันหลังๆพี่หมีจับเวลาพี่บอกว่าวันนี้เวลาดีขึ้นวันรุ่งขึ้นพี่บอกวันนี้เวลาดีขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จริงๆทำงานกันเป็นทีมค่ะก็แค่ทั้งทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนก็แบบช่วยกันแต่วันหลังสุดนี่มันมากเพราะคนเอาใจช่วยเยอะมากทุกคนมารอดูว่าเดี๋ยวแพนจะวิ่งตอนไหนนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างไรคนก็บอกว่าทำไมต้องขนาดนี้จริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้แต่แบบว่าด้วยสถานการณ์ด้วยเหตุการณ์ด้วยหลายๆอย่างนะตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าเราไหวแล้วเราทำได้แล้วเรารู้สึกมันเป็นครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยและการที่เราได้ขึ้นเรือหลวงแม่กลองเนี่ยซึ่งคิดว่ามันคงไม่ได้มีโอกาสบ่อยที่เราจะได้วิ่งขึ้นด้วยชุดแบบนี้ด้วยสถานการณ์แบบนี้กับการโชว์แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราก็พยายามจะทำเต็มที่อย่างนี้อย่างแต่คนเป็นห่วงกลัวเราช็อกจริงทุกคนจะบอกว่าโอ้ยแบบกลัวว่าจะล้มจะสะดุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะก็สวดมนต์ทุกวันเลยแล้วก็บอกว่าโชคดีคือหมายถึงที่ผ่านไปได้ทุกสเต็ปแล้วก็เพื่อขึ้นไปถึงข้างบนได้อย่างเรียบร้อยปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยวันแรกที่ซ้อมยังบอกว่าเดี๋ยวต้องถ่ายคลิปให้ดูเพราะคนข้างล่างต้องไม่รู้แน่เลยว่าที่เราวิ่งหายไปจากเวทีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยจริงๆมันมีซ้อมมันมีแผน2มั้ยถ้ามันล้มขึ้นมาวันแรกที่มันล้มถ้าล้มไม่มีเพราะไม่มีใครรู้ว่ามันต้องไปทางไหนบ้างคือหมายถึงว่ารู้แค่ว่าเราจะขึ้นจากเวทีเพื่อให้ขึ้นไปถึงที่เรือแต่ไม่รู้ว่าเส้นทางของนั้นน่ะมันจะเป็นอลุกกักขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยว่าไม่ได้มีแผนสำรองถ้าเกิดบาดเจ็บข้างในจริงไม่มีคือไม่วันนึงก็คือวีลแชร์ไม่ได้ก็ภาวนาว่าต้องไม่เจ็บต้องไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นต้องกระโปรงต้องไปรองเท้าต้องได้อะไรแล้วพอโชว์เสร็จมันมีเซ่บ้างมั้ยครับพี่แทนขามันมีหายใจไม่ทันขึ้นยอดแล้วอย่างเงี้ยมีตอนตีโค้งแบบว่าตอนตีโค้งต้องบันไดขึ้นมาจะไปหัวเรือนะบอกว่าหายใจเฮือกใหญ่มากเลยแล้วก็แบบโอ๊ยแล้วก็ต้องเดินไปหายใจพักหายใจอีกสักแป๊บนึงมีเวลาแค่แป๊บเดียวแล้วก็ออกไปร้องต่ออะไรเงี้ยแล้วมันสวิงอารมณ์ยังไงแบบเราเหนื่อยขนาดนั้นเราออกไปหน้าเวทีเราต้องแน่ใจใช่เราต้องภูมิใจสุดๆเลยแต่อกเนี่ยก็เพื่อนคือแบบโอ้ยหายใจไม่ทันแต่มันก็จะค่อยๆพอเราปรับตัวมันก็ค่อยๆโอเคขึ้นเลยจริงๆคือซีนนี้มันต้องจำเป็นต้องมีไหมหรือว่ามันจำเป็นต้องมีเนื่องจากตัวละครของเรามันเหมือนคนที่สามารถฟิลว่าหายตัวได้อ่ะมาเล่าเรื่องราวเชื่อมเรื่องราวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าตำนานแทนที่ชูฟ้ากลับมาแล้วแผนไหมแผนต้องทำไม่ได้มันก็เป็นเรื่องราวใหม่ๆค่ะซึ่งแผนว่าในฐานะคุณทำงานเนี่ยเรารู้สึกว่าอะไรที่มันท้าทายแล้วเราพอจะทำได้อ่ะเราก็จะพยายามอย่างเวลาที่พี่หมีบอกที่สุดมันเก็บมีครับล่าสุดที่พี่ทีมงานเขาจับเวลากันประมาณ40วิค่ะ40วิจากเวทีทั้งหมดกี่รอบที่เราแสดงครับแสดงทั้งหม
ด4รอบค่ะ4รอบซ้อมอีก1วันซ้อมอีกประมาณ2วันอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าทําลายสถิติเองเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจริงพอมันทําเราก็เริ่มรู้สึกสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีมพี่ๆเบื้องหลังก็มาพี่ๆแบ็คสเตจก็มาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีพี่หมีมามีวันหลังๆน้องฉันอยากมาดูด้วยน้องฉันอยากดูก็แพนวิ่งก็มารอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าในอนาคตก็คืออยากมากกว่านี้ครับทําสถิติใหม่จะทำลายสถิติสัก30วิอย่างเงี้ยพี่แม่หลังจากวันนั้นทุกคนบอกว่างานนี้ชิลๆแล้วลูกวันนี้ไม่มีวิ่งเลยแต่บอกว่าค่ะจริงๆมันก็เป็นอะไรที่แบบเป็นเรื่องราวใหม่ๆหลังจากนั้นมีงานวิ่งติดต่อไหมคะเช้ามันลุกขึ้นมีงานวิ่งเลยเป็นอะไรที่สนุกสนานค่ะสนุกสนานค่ะก็ท้าทายไปอีกรูปแบบแข็งแรงดีแล้วเริ่มเดบิวต์ใช่ไหมนั่นไงมันกลับมาได้ยังไงเนี่ยกลับมาแล้วยังค่ะตอนนี้รับงานก่อนนี่รับงานก่อนมันใกล้ไม่ได้กะเกณฑ์ฟิวนั้นค่ะแต่ก็คงไม่ได้ปีนี้คงไม่ใช่ปีนี้ค่ะปีหน้าแน่ปีหน้ารอดูกันค่ะแผนทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่แพนที่ตั้งใจนะคะที่ตั้งใจไว้ค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวดูตามสถานการณ์เนาะคือณตอนนี้เราก็ยังทำงานมีงานที่เรารับผิดชอบกันอยู่ที่ตั้งใจไว้เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวรอบหน้ามาถามกันใหม่มันจะมีผัดไปเรื่อยมันจะมีปัจจัยอะไรที่เปลี่ยนความคิดเราให้มันเพิ่มให้มันเร็วขึ้นไหมให้มันเร็วขึ้นใช่มีไหมมันจะมีไหมปัจจัยไหนขอกลับไปคิดก่อนได้ไหมอ่ะคือนะตอนนี้ที่เราก็คิดว่าเราก็มีจุดที่อยากมีอะไรเงี้ยค่ะว่าด้วยงานด้วยเวลาด้วยเราทั้งสองคนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็อยากที่จะใช้เวลาของเราตรงเนี้ยแบบนี้กันก่อนอะไรเงี้ยเรียมนัดกันแล้วว่าเบรกงานสักช่วงนึงคิวเต็มพอดีคิวเต็มปีหน้ายังว่างไหมคะอะไรนะปีหน้ายังว่างไหมคะเดี๋ยวปีหน้าว่างกันใหม่ค่ะแต่เรื่องสุขภาพมันยังไปตรวจเป็นประจำอยู่แล้วประจำค่ะประจำก็เป็นเรื่องที่เรายังดูแลกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่มีเองก็มาถึงเราให้ความสำคัญอะไรตรงนี้กันอยู่แล้วด้วยเลยเราสนใจที่ต้องมีการฝากสนใจค่ะที่หมอแล้วสนใจเด็กแล้วว่ายังไปไม่ถึงคุณหมอสักทีทุกครั้งเลยสนใจค่ะจริงๆเราก็ตั้งใจอาจจะด้วยอายุด้วยหรืออะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราก็เตรียมไว้ก่อนแสดงว่าอาจจะไปฝากก่อนคาดว่าตั้งใจว่าแบบนั้นค่ะจริงๆกลัวมาเพราะผู้หญิงอายุแบบเริ่มขึ้นมากเรื่อยๆเราก็เลยต้องพยายามดูแลตัวเองออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเช็คอัพสุขภาพกันเสมออย่างผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเขามีแบบเร่งไปไหนว่าแบบจริงๆไม่ได้เร่งค่ะแต่ก็มีถามบ้างอะไรเงี้ยค่ะอย่างคุณแม่ก็จะบอกว่าไปฝากไว้เถอะอะไรเงี้ยฝากไว้ก่อนจะดีกว่าอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ที่เรานี่แหละที่ยังไปไม่ถึงคุณหมอค่ะเรื่องของการฝากไข่พี่หมีว่าไงบ้างก็โอเคกับสิ่งเราก็โอเคคือเขาก็จะถามในวันนี้แล้วแต่เราเอาความสบายใจของเราอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นห่วงกลัวเจ็บจะโอเคไหมจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่พี่คิดว่ามันณวันนี้มันคือสิ่งที่ทุกคนมันโอเคอะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นอยู่แล้วค่ะอย่างตัวแทนเองเห็นภาพตัวเองไหมครับว่าแบบอุ้มท้องเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยมันมองเห็นภาพไหมเริ่มมองหรือยังเอาจริงๆไหมยังเลยค่ะเรายังรู้สึกว่าเรายังทำงานอะเป็นฟิลทำงานมีหลานมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาเนาะสำหรับการมีน้องของพี่แพนที่มีเองก็คือที่ตั้งเป้าไว้คือธรรมชาติหรือว่าเรียนวิทยาศาสตร์เป็นจริงๆถ้าธรรมชาติได้ก็คงเลือกแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะแต่ณในวันนี้เมื่อเราเองก็ยังไม่ได้มีอะไรเรียบร้อยลงตัวก็อาจจะต้องไปเรื่องฝากก่อนมันใจแฝดไหมแฝดแฝดทีเดียวตายแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นพูดอะไรมันจะเป็นการมันดูชมนิดนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวว่ากันค่ะจริงผู้ใหญ่สองบ้านมีหาของให้โดมไหมครับอย่างสีไก่ดำอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตอนนี้เนี่ยคนถามเหมือนเคยท้องไหมครับตอนนี้โดมเพิ่งมีงานก่อนค่ะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงก่อนแล้วก็เตรียมทำงานค่ะกับปีหน้าแหละอีกทีอีกทีค่ะอีกทีได้ไม่ได้ว่ากันเดี๋ยวปีหน้าว่ากันนะคะพี่สาวโอเคขอบคุณค่ะ